Fluency English Lesson 16 12 tense แบบจำง่ายใช้สะดวกค่ะค่ะ Present continuous tense นะคะก็คือการเวลาที่กำลังกระทำอยู่ค่ะรูปแบบประโยคนะคะก็คือ subject บวก verb to be ช่องหนึ่งนะคะคือ is am are is นะคะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ค่ะก็คือ he she it นะคะ am ใช้กับ I แล้ว are ก็ใช้กับ they หรือ we แล้วก็ประธานผู้พจน์ค่ะแล้วก็บวกด้วย verb ing นะคะและอันนี้นะคะคือห้ามขี้โกงเลยคือถ้าเกิดจะมาดูรูปแบบประโยคแล้วก็มาเรียน present continuous tense เนี่ยโดยที่เติม ing ไม่คล่องเนี่ยพลาดมากเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่ครูบอกเลยก็คือการเติม ses ies นะคะการเติม ing การเติม ed หรือว่า earlier verb ที่ผันเป็น3 verb เนี่ยต้องคล่องก่อนถึงจะมาเรียน12 tense ได้ค่ะค่ะเรามาทวนกันอีกทีนะคะว่าใน12 tense มี tense อันไหนบ้างที่ต้องใช้ verb to do มาช่วยในการทำเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธมี2 tense นะคะอันแรกก็คือ present simple tense นะคะต้องใช้ do does มาช่วยแล้วก็ past simple tense ต้องใช้ did มาช่วยเพราะฉะนั้นใน present continuous tense ไม่ต้องใช้อะไรมาช่วยในการทำเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธค่ะเพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถทำเป็นประโยคคำถามแล้วก็ปฏิเสธได้ด้วยตัวมันเองค่ะค่ะ present continuous tense นะคะใช้ได้เมื่อไหร่บ้างนะคะอันแรกในเลยค่ะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่นะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่ทำในขณะที่พูดนะคะแล้วก็จะมีคำกริยาวิเศษหรือว่า adverb นะคะเหล่านี้ค่ะคือ nowAt the present, at this moment, at the present time, these days. เหล่านี้นะคะแปลว่ากำลังกระทำอยู่ตอนนั้นค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ He's coming to the office now. He's coming to the office now. ตอนนี้เขากำลังมาที่ทำงานแล้วค่ะทำเป็นประโยคคำถามยังไงนะคะง่ายมากเลยค่ะสลับไขว้นะคะ is กับ he ค่ะกากบาทเลยค่ะเอา is ไว้หน้านะคะแล้ว he เปลี่ยนเป็น h ตัวเล็กที่เหลือลอกให้หมดค่ะแล้วใส่เครื่องหมายมึนงงเป็น is he coming to the office now is he coming to the office now ถ้าทำเป็นประโยคปฏิเสธก็ง่ายมากเลยค่ะแค่ใส่ not หลัง verb to be นะคะเป็น he's not coming to the office now he's not coming to the office now ประโยคต่อไปค่ะ I'm working with this company these days I'm working with this company these days คือปัจจุบันเนี่ยฉันเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทนี้ค่ะทำเป็นประโยคคำถามนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราพูดว่า I เพราะฉะนั้นคนถามเราต้องถาม you ให้ท่องในใจว่าถาม I ตอบ you ถาม you ตอบ I ค่ะเป็นประโยคคำถามนะคะ am เราต้องเปลี่ยนเป็น are เพราะ you ใช้กับ you are นะคะเป็น are I เป็น you เป็น are you working with this company these days are you working with this company these days เป็นประโยคปฏิเสธนะคะถ้าประโยคปฏิเสธเนี่ยได้2แบบเลยค่ะเป็น I am not working with this company these daysนะคะหรือว่า am not ได้ค่ะคือ am not เนี่ยเป็นประโยคพูดนะคะแต่ถ้าเป็นประโยคเขียนเนี่ยให้เขียนแบบยาวๆค่ะต่อไปนะคะ at the present time he is staying at the hotel at the present time he is staying at the hotel คือตอนเนี้ยเขาเนี่ยอยู่ที่โรงแรมค่ะเป็นประโยคคำถามนะคะเป็นคราวนี้ at the present time เนี่ยเป็น adverb ที่เป็นส่วนเกินถ้าเรามาตั้งประโยคคำถามเนี่ยเราต้องย้ายมันไว้ข้างหลังนะคะเป็น is he staying at the hotel at the present time is he staying at the hotel at the present time เป็นประโยคปฏิเสธนะคะเป็น he's not staying at the hotel at the present time
He's not staying at the hotel at the present time. ค่ะ present continuous tense นะคะยังใช้ได้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในระยะยาวซึ่งขณะที่พูดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนั้นอยู่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเราทำสิ่งนั้นเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็กระทำอยู่จริงค่ะมักจะมีคำบอกเวลานะคะอย่างเช่น this week สัปดาห์นี้ this month เดือนนี้ this year ปีนี้นะคะตัวอย่างค่ะ My son is working hard this term My son is working hard this term คือเทอมนี้ลูกชายเนี่ยกำลังเรียนหนังสืออย่างหนักค่ะเป็นประโยคคำถามนะคะอย่าลืมสลับไขว้ค่ะ is my นะคะ m เป็นตัวเล็กค่ะ my son working hard this term แล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายมึนงงค่ะเป็น is my son working hard this term is my son working hard this term ค่ะพอเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ my son is not working hard this term my son is not working hard this termประโยคต่อไปค่ะ She is going through the whole year She is going through the whole year คือเธอทำอาหารตลอดทั้งปีค่ะเป็นประโยคคำถามอย่าลืมนะคะสลับไขว้นิดเดียวเองค่ะแล้วก็เปลี่ยน She เป็น S ตัวเล็กนะคะเป็น Is she going through the whole year Is she going through the whole year ประโยคปฏิเสธนะคะเป็น She is not going through the whole year She is not going through the whole yearประโยคต่อไปค่ะ He is cleaning the house when his wife is cooking this year. He is cleaning the house when his wife is cooking this year. คือในปีนี้นะคะระหว่างที่เขากำลังทำความสะอาดบ้านเนี่ยภรรยาเขาเนี่ยก็ทำอาหารค่ะทำเป็นประโยคคำถามนะคะสลับไขว้เลยค่ะเอา is ไว้ข้างหน้านะคะแล้ว he เปลี่ยนเป็น h เล็กนะคะเป็นIs he cleaning the house when his wife is cooking this year? Is he cleaning the house when his wife is cooking this year? และอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายมึนงงนะคะต่อไปเป็นประโยคปฏิเสธค่ะเอา not มาหลัง is นะคะเป็น He's not cleaning the house when his wife is cooking this year. He's not cleaning the house when his wife is cooking this year.ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะคะซึ่งเราต้องมีการ planning อันนั้นแล้วคาดว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนนะคะมันก็คือกึ่งประมาณว่า future tense นะคะอันนี้ต่างกันยังไงกับคำว่า will subject บวก verb to be นะคะแล้วก็บวก ing เนี่ยแปลว่ามีการ planning ว่าจะทำแต่ถ้าเกิดเป็น will shall เนี่ยคือทำกระทันหันอันนี้เป็นรูปแบบประโยคแบบแอบโบราณนิดๆแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้ will ได้หมดแล้วนะคะดูตัวอย่างนะคะ Sam is leaving for London next Sunday Sam is leaving for London next Sunday คือแซมเนี่ยจอกเดินทางไปลอนดอนเนี่ยวันอาทิตย์หน้าค่ะเป็นประโยคคำถามนะคะสลับไขว้เลยค่ะ Is Sam leaving for London next Sunday Is Sam leaving for London next Sundayเป็นประโยคปฏิเสธค่ะ Sam is not leaving for London next Sunday Sam is not leaving for London next Sunday ต่อไปนะคะ She's going to work in Singapore on Friday She's going to work in Singapore on Friday คือเธอจะไปทำงานที่สิงคโปร์เนี่ยวันศุกร์นี้ค่ะค่ะเป็นประโยคคำถามนะคะก็สลับไขว้เหมือนเดิมค่ะเป็นIs she going to work in Singapore on Friday? Is she going to work in Singapore on Friday? แล้วเป็นปฏิเสธก็ใส่ not หลัง verb to be นะคะเป็น She's not going to work in Singapore on Friday. She's not going to work in Singapore on Friday. ค่ะประโยคต่อไปค่ะ We are moving into a new house tomorrow. We are moving into a new house tomorrow.คือเราเนี่ยจะย้ายเข้าอยู่บ้านหลังใหม่วันพรุ่งนี้แล้วค่ะเป็นประโยคคำถามนะคะก็สลับไขว้เหมือนเดิมค่ะเป็น Are we moving into a new house tomorrow? Are we moving into a new house tomorrow? เป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็ใส่ not หลัง verb to be นะคะเป็น We are not moving into a new house tomorrow.
We are not moving into a new house tomorrow ค่ะค่ะ present continuous tense นะคะยังมีอีกตอนนึงค่ะในการใช้tense นี้นะคะที่ครูว่ายากเนี่ยคือการเติม ing ค่ะว่าบางทีเนี่ยมีเบิ้ลตัวอักษรบางทีมีตัด e ทิ้ง อันนี้นะคะขอเน้นว่า verb เนี่ยไปดูเรื่องการเติม ing ค่ะอย่าลืมนะคะอดทนฝึกฝนพยายามสักวันเราจะเก่งเองค่ะครูจะช่วยค่ะ